เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เชื่อว่ามีหลายคนที่อยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองแต่ด้วยปัญหาด้านสุขภาพหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆก็อาจจะทำให้ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ซึ่งหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงอย่างลูน่าก็อาจจะมาเป็นตัวช่วยที่จะมาตอบโจทย์ให้กับความต้องการนี้อีกทั้งยังสามารถเป็นผู้ช่วยประจำบ้านได้อีกด้วยลูน่าเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมีความยาว210มิลลิเมตรกว้าง172มิลลิเมตรสูง172มิลลิเมตรและมีน้ำหนักเพียง 1,100 กรัมมาพร้อมล้อบริเวณฐานจำนวน4ล้อและหน้าจอ LCD ขนาด 2.4 นิ้วสำหรับแสดงสีหน้าเพื่อตอบโต้กับเจ้าของและมีหูอีก2ข้างบริเวณข้างศีรษะนอกจากนี้ภายในยังมีการติดตั้งไมโครโฟนและลำโพงสำหรับรับคำสั่งเสียงกล้องสำหรับการจดจำใบหน้าการติดตามวัตถุและการติดตามการเคลื่อนไหวและเซ็นเซอร์สำหรับตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ทำให้ลูน่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระวิ่งตามเจ้าของไปรอบๆบ้านและตอบสนองต่อการสัมผัสได้อย่างเป็นธรรมชาติรวมถึงหุ่นยนต์ยังถูกพัฒนาให้ฉลาดมากพอที่จะเป็นเพื่อเล่นกับมนุษย์ตัวอย่างก็เช่นเล่นเกมแข่งตอบคำถามที่เมื่อถึงตาของลูน่ามันก็จะยกขาที่ถูกต้องให้ตรงกับคำตอบและในกรณีที่ผู้ใช้งานมีสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวลูน่าก็สามารถเป็นเพื่อเล่นให้กับสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นได้อีกด้วยนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถตั้งค่าโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ทำงานอื่นๆได้ผ่านแอปพลิเคชันเช่นเมื่อเราไม่อยู่บ้านก็ยังสามารถควบคุมหุ่นยนต์เพื่อตรวจตาบ้านได้แบบทางไกลกลายเป็นเพื่อนซีที่ช่วยเฝ้าบ้านได้ด้วยในตัวค่ะโดยบริษัทที่ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ลูน่ามีชื่อว่า KI Technology ซึ่งเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ซึ่งรวมสมาชิกในทีมมากความสามารถมาจากสถาบันวิจัยระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆซึ่งหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบภายใต้นิยามของคำว่าสัตว์เลี้ยงและหุ่นยนต์หรือการผนวกคุณสมบัติของหุ่นยนต์และสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยกันโดยตอนนี้หุ่นยนต์ลูน่ายังอยู่ในขั้นตอนของการระดมทุนบนเว็บไซต์ระดมทุนที่มีชื่อว่า Kickstarter และคาดว่าจะวางจำหน่ายจริงได้ในราคาตัวละ$449หรือประมาณ 16,700 บาทค่ะ